สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราใน Adventure อีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับผมนี่มารีวิวอะไรครับนี่เราจะมารีวิวตัวคอนแลนะครับที่มีชื่อว่าขงเบ้งครับผมครับผมหรือฉุงฉุงเหลียงเอาขงเบ้งดีกว่าครับครับผมเป็นแร่สายเวทนะครับมาดูที่เบสิกการตีครับนี้หมดตีทั้งหมด3ฮิตนะแล้วก็ระยะมันที่มันปล่อยการโจมตีไปเนี่ยค่อนข้างไกลเนี่ยตัวที่โดนพายุก็โดนนะครับคุณสู้ก็จะกระเด็นออกไปนะแล้วก็มาดูการกดดีค้างของตัวเนี้ยจะเป็นการเพิ่มสกิล 1.5 เท่านะเพิ่มสกิลอาวุธ 1.5 เท่าคูลดาวน์เร็วขึ้นนะ 1.5 เท่านะครับครับครับแล้วก็ค่ากด S จะป้องกันรอบตัวนะสายเวทแล้วก็มาดูการแดชป้องกันหัวครับป้องกันสิครับหัวเฮ้ยพูดเป็นเล่นการแดชครับตัวนี้จะวิ่งไม่ได้นะครับแต่เป็นการแดชแทนแดชแอคแท็กแทนเป็นการเสยผู้สู้ให้รอขึ้นไปนี่ครับก็การกระโดดตีของตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะสามารถกระโดดได้2ครั้งครับนี่ครับนี่ครับถ้าก็กระโดดแล้วก็กดดีเนี่ยจะเป็นการปล่อยพายุลงไปนี่ผู้สู้โดนก็จะหมุนตัวแล้วก็ล้มลงครับแล้วก็ตัวที่นอนอยู่ก็โดนได้ด้วยแต่ถ้าทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าแม่นๆหน่อยเนี่ยใช่ไหมสามารถลุกได้เลยครับใช่ครับจะหมุนอยู่อย่างนั้นนะฮะครับอาชีพเขาอยากให้ดูนะครับดาบผมแม่นมากเนี่ยผมลุกขึ้นได้แล้วคุณสู้จะลุกไม่ได้นะครับผมน่าลุกได้นะครับนี่โชว์ทำท่าให้ดูเลยครับใช่ครับก็เราสั่งครั้งแรกถ้าคลิปมีสัก2ชั่วโมงนั้นก็ทำได้ครับเราสองครั้งก็ตีได้เหมือนกันนะครับครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นสายเวทที่มีการเคาน์เตอร์แอทแทคด้วยครับมาคุณมาผมดีกว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะทำให้คุณสู้ล้มลงไม่ได้ตั้งตัวนี่ครับก็มาดูที่สกิลเลยครับสกิลคิวนะฮะจะเป็นการเล่นดนตรีนะเขาเรียกว่าอะไรพินใช่ไหมใช่ครับจะเข้ครับจะเข้อ๋อจะเข้แล้วก็เรียกธนูยิงลงมาฮะแล้วก็เราสามารถกำหนดพื้นที่ได้ด้วยนะแต่มันจะถอยหลังไม่ได้มันจะยิงไปข้างหน้าอย่างเดียวเราแค่เลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาเท่านั้นเองเนี่ยตัวที่นอนก็โดนด้วยนะครับติดสถานะด้วยครับใช่ครับไฟใช่ไหมครับผมซึ่งมันดีกว่าหลังธนูเยอะเลยหลังโรบินนะครับใช่หลังโรบินนะแล้วก็เราสามารถยกเลิกสกิลโดยการกดคิวได้นี่ครับก็มาดูที่สกิลหมวกครับสกิลหมวกจะเป็นการพัดคู่ต่อสู้นะที่อยู่ข้างหน้าเราให้ลอยออกไปนี่ครับพัดระยะค่อนข้างไกลนะข้างหน้าเรานะข้างหลังเราโดนคุณพัดมาสิโดนนะถ้าอยู่ในระยะสกิลเนี่ยใช่ครับตัวนอนโดนไหมครับเนี่ยโดนด้วยเนี่ยก็มาดูที่สกิลชุดครับสกิลชุดเนี่ยจะเป็นการสร้างพายุขนาดใหญ่นะดูนะถ้าเรากดสร้างปุ๊บมันจะกดถ้ากด A ปุ๊บมันจะมีเป้าให้เรานะถ้าเรากดดีเนี่ยจะเป็นการสร้างพายุเราสามารถบังคับพายุได้เนี่ยคนที่อยู่ในพายุก็จะลอยขึ้นไปสักพักหนึ่งทำดาเมจไหมครับสกิลนี้โอ้โหดูสิครับทำไหมครับ ไม่น่าจะทำครับลองดูอีกครั้งหนึ่งทำไหมครับ
ไม่ครับไม่เดือดเออไม่ทำครับแค่บังคับให้ลอยขึ้นไปเฉยๆนะไม่เดือดเลยครับ ตัวนอนก็โดนครับนี่ครับแล้วก็กด E เนี่ยถ้าเรากดปล่อยสกิลสามารถกดสกิลอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือกด A หรือกด S หรือกด D ก็ได้หมดครับมันก็จะปล่อยสกิลไปเหมือนกันนะแต่เมื่อเรากดใช้สกิลแล้วเนี่ยเราจะยกเลิกสกิลไม่ได้นะโดนตีไหมครับเนี่ยโดนครับสกิลหายไหมครับไม่หายนะครับเนี่ยครับถ้าจะยกเลิกก็ต้องให้คู่ต่อสู้มาตีนะครับมาดูที่สกิลอาวุธครับสกิลน่าจะเป็นการสร้างพายุนะฮะทำให้คู่ต่อสู้มึนนะเริ่มได้ถ้าเรากดสกิลเนี่ยใช้สกิลมันจะมีวงเหมือนกันเช่นเดียวกับสกิลชุดนะเราสามารถกดดีได้5ครั้งครับก็คือ5วงเนี่ย1 2 3 4นี่5ครับอุ้ยคู่ต่อสู้ที่โดนเนี่ยก็จะมึนนะสักพักนึงแล้วก็ตัวนอนก็โดนนะครับนี่ครับนอนก็กลับมามึนแล้วเราสามารถยกเลิกสกิลได้นะครับใช่ครับโดยการกดสกิลครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าเรากดดีค้างเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกอะไรเลือกพื้นที่ใช่ไหมเราสามารถกด S ครับเพื่อใช้สกิลแล้วเรากด D ต่อนี่ครับงงครับก็คือถ้าคุณกด D ครั้งเนี่ยคุณใช้สกิลคุณกด S อีกครั้งหนึ่งมาใช้สกิลแล้วกด D อีกครั้งหนึ่ง5ครั้งนะครับ uh-huh. เป็นสายแรกตัวหนึ่งครับที่มีการโจมตีที่ระยะค่อนข้างไกลแล้วไม่ต้องเข้าหาตัวนะครับ uh-huh. ถ้ากระโดดตีของเขาเนี่ยเป็นนะฮะที่กวนมากครับถ้าโดนเรื่อยๆไม่สามารถลุกได้เลยทีเดียวครับก็ขอจบการรีวิวตัวละครแรกเพียงเท่านี้ครับพบกันอีพิโซดหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ